ว่าวันนี้เราจะส่งท้ายกันด้วยสีสันอย่างที่เห็นในไฮไลท์ตอนต้นรายการไปนะครับช่างตัดผมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีอยู่รายหนึ่งเนี่ยเขาสร้างจุดขายให้กับร้านตัดผมของตัวเองและตัวเองเนี่ยด้วยการแต่งชุดเป็นกัปตันแจ็คสเปโร่นะครับจากหนัง Pirates of the Caribbean โอ้โหเห็นเป็นสีสันนะเมื่อสักครู่นะแต่ว่าที่โดดเด่นกว่าเนี่ยก็คือลีลาการจับแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆมีคนถูกอกถูกใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเลยค่ะนี่แหละครับที่เห็นเป็นกัปตันแจ็คสเปโร่นะครับขี่มอเตอร์ไซค์โดดเด่นสะดุดตามาแต่ไกลนะครับต้องบอกว่าอย่าเพิ่งเข้าใจว่าภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่อย่าง Pirates of the Caribbean เนี่ยเขายกกองมาถ่ายทำบ้านเรานะภาคล่าสุดยังไม่ทำนะครับแต่ชายคนนี้ก็คือช่างตัดผมสุดแนวนะครับมีชื่อว่าช่างทีหรือนายธีรพัฒน์โมกล้านะครับเจ้าของร้านตัดผมคัทแอนด์แคร์ที่โครงการมะลิเพสนะครับอยู่ในตลาดแม่เฮียนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับดูลีลากี่หัวกี่ศีรษะแล้วที่ต้องพังพาดไม่ใช่เขาติดอกติดใจนะนอกจากที่เขาเนี่ยจะมีบุคลิกที่โดดเด่นเป็นจุดขายแล้วนะคะภาพอย่างที่เห็นเลยก็คือฝีมือการตัดผมเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับด้วยนะคะเพราะว่าสามารถตัดผมได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงค่ะตัดผมแนวแฟชั่นแนววินเทจอเมริกันวินเทจหรือว่าแกะลายได้หมดเลยนะคะโดยลูกค้าส่วนใหญ่นะคะกว่า80%เนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติส่วน20%จะเป็นคนไทยเข้าไปใช้บริการค่ะครับปกติแล้วเขาฝีมือดีอยู่แล้วนะครับบวกกับการแต่งตัวที่แหวกแนวและไม่เหมือนใครก็ยิ่งทำให้น่าสนใจมากขึ้นนะครับคือไม่ใช่ว่าแต่งตัวแหวกแนวแล้วฝีมือไม่ดีแต่สำหรับเขาแล้วคือทั้งฝีมือดีแล้วก็แต่งตัวแหวกแนวไม่เหมือนใครมันไม่มีใครกล้าทำแบบนี้นะครับซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเอ้ยเขาเพี้ยนหรือเปล่าเขาอะไรมีสติไม่ดีหรือเปล่าแต่ผมมีความคิดว่ามันเป็นการดึงดูดลูกค้าและเป็นร้านตัดผมแนวใหม่นี่แหละครับต้องบอกว่านอกจากคนตัดจะกล้าแล้วนะครับคนไปให้ตัดก็ต้องกล้าด้วยนับถือใจคนไปใช้บริการด้วยนะครับส่วนเหตุผลที่คุณพี่ธีรพัฒน์เนี่ยเขาปรับลุคแปลงโฉมตัวเองมาเป็นแจ็คสเปโร่นะครับก็เพราะว่าชื่นชอบในสไตล์ของจอห์นนี่เดฟคนนี้สมบทเป็นแจ็คสเปโร่นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่ามีบุคลิกคล้ายกับตัวเองคือกวนๆนะครับชอบทำให้คนอื่นหัวเราะสนุกสนานนะครับจึงเลือกแต่งตัวเป็นกัปตันแจ็คสเปโร่นะครับแรกๆก็ยอมรับว่าถูกคนอื่นมองแปลกๆเหมือนกันแต่ต่อมานะครับพอผู้คนเริ่มให้ความสนใจในกลุ่มช่างตัดผมเองก็มักจะเชิญไปร่วมกิจกรรมหรือว่างานสาธารณประโยชน์นะครับงานจิตอาสาต่างๆเพื่อช่วยสร้างสีสันและความสนุกสนานกันด้วยครับสุดยอดไปเลยค่ะด้วยความชื่นชอบนะครับสไตล์ของพระเอกหนังเรื่องนี้นะครับนิสัยผมก็เป็นคนที่ชอบทำให้เพื่อนหัวเราะสนุกกวนๆนะฮะจอห์นนี่เดฟก็เหมือนกันนะฮะผมก็เลยหยิบตัวละครจากหนังเรื่องนี้มาสิงอยู่ในตัวผมเองนะครับโดยที่ผมไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรมันเลยการตัดผมนะครับเด็กๆที่นี่ชอบมากพ่อแม่จะเอาลูกมาตัดแล้วถ่ายรูป